ับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงคะวันนี้ร่วมงานกับดีแทนโอ้ดีใจมากครับแล้วก็ทีมงานมันต้องบอกว่าทีมงานวันนี้สวยมากใช่แบบพี่แฟนก็มาหาก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นก็ขอยืนยันคำเดิมว่าตื่นเต้นเหมือนเดิมทุกครั้งที่ได้เจอแฟนๆครับใช่ครับรู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยคือวันนี้เนี่ยพี่ๆแฟนคลับทุกคนเนี่ยน่ารักมากๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าดีแทนของพวกเราในวันนี้ก็น่ารักมากๆเช่นกันที่จัดกิจกรรมแบบนี้นี่นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเบียนหน้าด้วยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วเชิญพวกเรามาครับโดยปกติส่วนตัวเราใช้ทําใช้ครีมอะไรกันดูแลต้องบอกตรงๆว่าผมก็เป็นเด็กที่ผู้ชายนะครับผมไม่ค่อยได้แบบดูแลตัวเองเยอะมากแต่ว่าที่ขาดไม่ได้ก็คือแบบดูแลแบบคลีนซิ่งหรือแบบใช้ครีมเดย์ครีมไนท์ครีมก็ใช้เป็นปกติครับผมไม่ให้ผิวแห้งเนาะแล้วก็แบบลงกันแดดก็แค่นี้แหละง่ายๆใช่ครับคือเหมือนแบบช่วงนี้พวกเราก็ทำงานบ่อยเนาะแบบแต่งหน้าบ่อยอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลตัวเองล้างหน้าแล้วก็มีเดย์ครีมไนท์ครีมครับผมซึ่งเดย์ครีมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าต้องใช้ตัวที่แบบกันแดดด้วยเพราะว่าแดดในไทยค่อนข้างจะแรงกิจกรรมในวันนี้ก็มีโชว์พิเศษให้กับแฟนๆด้วยเนาะใช่ครับผมเป็นไงคะโชว์อะไรนะวันนี้ก็วันนี้ก็มีโชว์ร้องเพลงครับผมเป็นเพลงของพวกเราสองคนใช่ครับกับซีรีส์ครับยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมไม่รู้ทำไมมันมีแฟนต่างชาตินะพี่เอกอ๋อใช่วันนี้มีชาวแฟนต่างชาติมาเยอะค่อนข้างจะเยอะนิดนึงครับดีใจมากเหมือนเป็นการที่เราแบบฝึกภาษามาในตัวด้วยเวลาคุยกับเขาใช่ครับซึ่งเราใช้ภาษาอะไรคะก็ภาษาไทยครับตอนเล่นเราก็มีภาษาอังกฤษบ้างอะไรอย่างนี้อย่างหนูอื่นเขาก็จะได้แบบเกาหลีอะไรเงี้ยแต่แบบอย่างแฟนๆบางคนเนี่ยมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะที่ผมได้คุยได้รู้มาเรียกได้ว่าแบบเราซีรีส์แบบฟังติดเทรนด์จบไปใช่ครับต้องขอบคุณแฟนๆทุกคน EP สุดท้ายที่ผ่านมานี้ก็ได้อันดับหนึ่งทั้งเวิร์ลไทยแล้วก็เวิร์ลไวด์ครับผมต้องถือโอกาสนี้เป็นการขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยละกันครับผมเพราะว่าเหมือนแบบเราได้เดินทางมาตั้งแต่เริ่มเนาะคือเราก็ไม่คิดไม่ฝันหรอกว่าเราจะได้ติดเทรนด์อันดับหนึ่งของโลกมันเป็นอะไรที่มันเหนือความคาดหมายมากๆจริงๆว่าไกลกว่าที่เราคาดไว้เยอะมากเลยครับผมต้องขอขอบคุณจริงๆครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตมาอยู่ด้วยกันมาเสมอและซีรีส์จบเลยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับกับทุก EP ที่ผ่านมาที่แบบมาช่วยกันมาอยู่ด้วยกันมาดูสดพร้อมกันนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะใช่ใช่ขายบัตรหมดภายใน5นาทีถึงแค่3นาที3รอบวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกรอบแล้วกันครับจริงๆคือภายใน5นาทีหมดนี้เราก็อึ้งเหมือนกันเพราะว่าผมก็คิดว่าแบบก็คงอาจจะไม่หมดหรอกเนาะเพราะว่ามีทั้ง3รอบอะไรเงี้ยยังคุยกันอยู่เลยแต่แบบอุ้ยภายใน5นาทีก็แบบแอบตกใจก็ดีใจที่แบบมีคนรักแล้วก็ซัพพอร์ตเราเยอะขนาดนี้ครับตอนที่แบบรู้ว่าหมดเที่ยงเลยภายใน3นาที5นาทีมีแอคเราตอนนั้นผมก็แบบเฮ้ยกรี๊ดอยู่กันไหมอยู่ด้วยกันไหมตอนนั้นอยู่ออฟฟิศครับผมก็กรี๊ดอยู่ก็แบบอุ๊ยเอาจริงๆหรอแบบคือมีคนให้ความสนใจเราแบบขนาดนั้นหรอกอะไรผมก็ยังคิดอยู่นะว่าแบบเราก็แบบเอ้ยคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณครับครับแสดงว่ามันที่26นี้โชว์พิเศษแน่นใช่ครับใช่เราจะได้โชว์พิเศษแบบที่ทุกคนไม่เคยเห็นแต่ว่าตอนนี้เรายังบอกไม่ได้ว่าอยากปุ๊บไว้เป็นความลับก่อนเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ใช่ครับมีทั้ง3รอบโชว์เหมือนกันทั้ง3รอบไหมเหมือนกันมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิครับใช่ไหมเสน่ห์ของโชว์หรือการแสดงแต่รอบเสน่ห์ของมันก็คือการโชว์ใช่แต่ละครั้งที่มันจะไม่เหมือนกันจะออกมามีอะไรที่แตกต่างครับใช่แต่ธีมน่ารักมากนะมูดแค่นี้แต่ทีมน่ารักมากสบายสบายเหมือนแบบไปเที่ยวอะไรอย่างงี้อ่ะไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ครับผมประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวถ้าอยากให้เป็นการสปอยเยอะเดี๋ยวจะโดนหยุมหัวเดี๋ยววันงานจะแบบไม่เซอร์ไพรส์ใช่ครับอยากจะเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยครับอ่ะงั้นน้องฝากถึงกันวันนี้แล้วก็ฝากถึงแฟนๆที่แบบซัพพอร์ตเราจนถึงแบบ3รอบบัตรหมดถึง EP ติดเทรนด์โลกเลยอ่ะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมฝากบีฮันน่าด้วยนะครับเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมเนาะใช่ครับผมก็อย่างที่บอกนะครับก็คือใครอยากผิวขาวใสภายใน14วันเนี่ยก็ต้องบีฮันน่าใช่ครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนที่แบบให้การซัพพอร์ตให้การสนับสนุนพวกเราจนถึง EP สุดท้ายแล้วอีเทียวสายไปแล้วเรียกได้ว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่เราเข้ามาเลยที่อยู่มาด้วยกันจนถึงณวันนี้จนจบจน EP เสร็จเร็วๆนี้ละใช่ครับขอบคุณทุกก้าวที่แบบให้ความอบอุ่น
ของเรานะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆครับผมครับ